พบรักนายแพทย์สุลครคุณชายพุทธิพัฒน์จิรนันท์เสวตนันท์รองนางงามจักรวาลคนแรกของไทยแท้จริงคือแม่นักร้องดังเป็นอีกหนึ่งรุ่นพี่นางงามที่แฟนนางงามนั้นพูดถึงและชื่นชมกันในความสวยระดับตำนานของแม่เล็กจิรนันท์เสวตนันท์ที่แม้ว่าการเวลาจะผ่านไปแต่ความตาตึงของเธอก็เป็นอีกคนที่กลับมาถูกพูดถึงปัจจุบันนั้นเป็นคุณแม่นักร้องดังคิวสุวีระบุญรอดสำหรับแฟนนางงามกูรูสาวงามนั้นคงทราบกันดีว่าเล็กจิรนันท์เสวตนันท์เป็นอดีตนางสาวไทยปี2508และรองนางงามจักรวาลซึ่งมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์และเพียบพร้อมในยุคนั้นหลายคนกล่าวถึงเธอว่ามีความสวยแบบธรรมชาติรังสรรค์โดยเล็กจิรนันท์รับตำแหน่งนางสาวไทย2508คนที่15และได้รับตำแหน่งรองอันดับ2นางงามจักรวาล1966เธอนั้นเป็นสาวไทยคนที่4ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยต่อจากอมราอัศวนนท์รองนางสาวไทย2496ซึ่งเป็นตัวแทนคนแรกเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล1956ตามด้วยสดใสวานิชวัฒนา1959และต่อจากอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลคนที่14จิรนันท์เป็นลูกสาวของพลตำรวจตีจรุงเสวตนันท์และนางอารามศรีเสวตนันท์เธอจบการศึกษาจากสหราชอาณาจักรในคืนวันที่3ธันวาคม2508โฆษกบนเวทีประกาศก้องให้เธอจิรนันท์เสวตนันท์นักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษคว้าตำแหน่งนางสาวไทยไปครองอย่างเป็นเอกฉันท์จากการตัดสินของบรรดาคณะกรรมการกว่า60คนแต่เธอไม่รู้หรอกว่ารอยยิ้มที่เปื้อนน้ำตาแห่งชัยชนะในคืนวันนั้นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะในอีกครึ่งปีถัดมาคืนวันที่16กรกฎาคม2509น้ำตาของเธอต้องอาบนองสองแก้มพร้อมรอยยิ้มเปี่ยมสุขอีกครั้งณไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกาถิ่นที่นางสาวไทยรุ่นพี่อภัสราหงสกุลเคยทำชื่อไว้เมื่อได้รับการคัดเลือกให้ครองตำแหน่งรองอันดับ2ในการประกวดนางงามจักรวาล1966หลังจากนั้นเธอก็ได้พบรักกับนายแพทย์รุ่งธรรมรัตน์พีนายแพทย์โรงพยาบาลศิริราชในงานศิริราชสัมพันธ์โดยนายแพทย์หนุ่มผู้อาจหาญได้เข้าไปขอเต้นรำกับจิรนันท์ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกต่อมาเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2511พิธีมั่นก็ได้เกิดขึ้นและเข้าพิธีสมรสพระราชทานในอีก1ปีถัดมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2512ว่ากันว่าชีวิตรักของเธอคนนี้ช่างสอดคล้องกับเรื่องราวความรักของตัวละครพุทธิพัฒน์และสาวกองแก้วในนวนิยายและละครชุดเรื่องดังคุณชายพุทธิพัฒน์